ที่ในห่วงเวลาที่ผ่านมาเองอะค่ะทางสถาบันมาพิทยาแห่งชาตินะคะและกรมอุตุนิยมวิทยาเองก็มีความร่วมมือกันมาตั้งแต่ในอดีตแล้วนะคะเนื่องจากว่าในของส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะมีกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวซึ่งมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ตรวจวัดคลื่นสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวนะคะซึ่งพอใช้ระยะเวลาไปอยู่พักหนึ่งเนี่ยมันจะมีความคลาดเคลื่อนจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการสอบเทียบนะคะเครื่องไม้เครื่องมือให้มีมาตรฐานอยู่ตลอดเวลาแต่ก็อย่างที่บอกค่ะว่าในกรมเองค่ะมีอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ค่อนข้างมากมายนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอตัวสถานีตรวจวัดอากาศผิวพื้นอัตโนมัตินะคะเรามีถึง100กว่าสถานีนะคะทั่วประเทศนอกจากนั้นเรายังมีเครื่องมือเกี่ยวกับเรื่องอุตุนิยมวิทยาการบินนะคะซึ่งอันนี้ค่ะมีอยู่ทุกสนามบินทั่วประเทศเช่นกันค่ะซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะมันจะถูกกําหนดด้วยมาตรฐานขององค์การระหว่างประเทศต่างๆนะคะซึ่งมีความจําเป็นนะคะที่จะต้องมีข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและมีความแม่นยําจึงเป็นเหตุให้ว่าทางเราอะค่ะอยากจะมีการสอบเทียบเครื่องมือต่างๆเหล่านี้เพื่อให้มันมีมาตรฐานต่อไปนะคะแล้วก็ในอีกส่วนหนึ่งที่ทางกรมเองอะค่ะคิดว่าน่าจะมีประโยชน์ก็ในส่วนของเรื่องไอ้ตัวมาตรฐานเวลานะคะเพราะว่าในกรมอะค่ะมีการแจ้งเตือนมีการทำรายงานแล้วก็มีการทำประกาศนะคะเกี่ยวกับเรื่องเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับภัยธรรมชาติต่างๆเนี่ยซึ่งเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ค่ะมันมีความจำเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จะต้องมีเวลาที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศนอกจากที่เราจะใช้การแจ้งเตือนแล้วนอกจากนั้นนะคะข้อมูลในกรมอุตุนิยมวิทยาเองอะค่ะเกี่ยวกับเรื่องประกาศต่างๆเนี่ยมันจะมีผลในเรื่องเกี่ยวกับว่าเป็นเอกสารในการอ้างอิงทางกฎหมายนะคะในกรณีที่มีเกิดเหตุที่ทางเอกชนหรือว่าประชาชนที่รับความเสียหายมาขอเอกสารต่างๆเหล่านี้เพื่อไปประกอบเป็นหลักฐานในการเคลมของเรื่องในส่วนของประกันภัยเองหรือว่ามีการแจ้งที่จะขอยกเว้นหรือว่าทำเอกสารดำเนินธุรกรรมต่างๆอะค่ะซึ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะมันมีความจำเป็นที่จะต้องมีเวลาที่เป็นมาตรฐานอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะที่ทางกรมเองอะค่ะก็จะเป็นความร่วมมือที่จะมีร่วมกับทางสถาบันมาพิทยาต่อไปในอนาคตนอกจากนี้ค่ะทางกรมเองเรามีห้องปฏิบัติการสอบเทียบเองนะคะแต่ยังไม่ได้รับมาตรฐานอันนี้เราก็อาจจะต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญแล้วก็นักวิชาการของทางสถาบันมาพิทยาค่ะไปช่วยในการที่จะให้ความรู้นะคะแล้วก็ในช่วยในการที่จะทำให้ขับเคลื่อนนะคะให้ห้องปฏิบัติการของทางกรมเองอะค่ะไปสู่มาตรฐานนะคะเป็นเรื่องที่ดีเลยครับเพราะว่าที่จริงแล้วมาพิทยาชาติเนี่ยมีหน้าที่จริงในการสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานก้าวสู่มาตรฐานเทียบเคียงกับมาตรฐานสากลครับที่กรมอุตุเองเนี่ยก็ยังต้องใช้มาตรฐานสากลค่อนข้างมากในด้านต่างๆนะครับแล้วก็มีความร่วมมือกับหลายหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบเรื่องนี้สิ่งสำคัญก็คือว่าทำอย่างไรให้ทั่วโลกเนี่ยยอมรับมาตรฐานเหล่านี้ซึ่งสถาบันมาพิทยาแห่งชาติเนี่ยจะรับผิดชอบเรื่องนี้ครับจะช่วยกันลงไม้ลงมือผลักดันให้ทุกหน่วยงานห้องปฏิบัติการห้องผลตรวจต่างๆของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับสากลเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องวัดอุณหภูมินะครับการวัดแผ่นดินไหวนะครับการวัดอากาศสภาพอากาศต่างๆนะครับหรือในท้องทะเลอย่างที่บอกว่าจะเกิดประโยชน์มากมายอย่างนี้ครับดังนั้นตอนนี้สถาบันมั่นใจว่าจะสามารถช่วยสนับสนุนเรื่องนี้ได้นะครับแล้วเมื่อกี้เรามีโอกาสได้พูดคุยกันนอกรอบว่าที่จริงแล้วนี่หลายอย่างที่ทางกรมอุตุขาดอยู่สถาบันมีความพร้อมมากนะครับเพียงแต่ว่าเราไม่เคยมาคุยกันอย่างเป็นทางการในวันนี้ก็เป็นโอกาสดีมากเลยครับเราจะได้ก้าวลุกไปด้วยกันสร้างประเทศไทยให้เข้มแข็งทางด้านมาตรฐานทางด้านอุตุนิยมวิทยาครับ